ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ผมจะกินเม็ดมะขามให้ดูนะครับเม็ดมะขามคั่วนะครับนี่นะครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับอบมันดูแบบนี้เลยนะครับ ขออนุญาตนะครับอาจจะไม่สุภาพนะครับมือหนึ่งผมถือกล้องนะครับก็เลยใช้เทคนิคพิเศษนะครับน้อมมาเงี้ย เรียบร้อยแล้วครับฟันข้างขวาหลุดถอนออกไปแล้วนะครับแต่ข้างซ้ายนะครับก็จะใช้งานหนักหน่อยอันนี้คือยังไม่ใช่อันแช่นะครับนะครับอันนี้ไม่มีฟันเลยผมเอานะตรงนี้นะครับอร่อยครับลองดูได้ทดสอบฟันครับวันนี้มาบ้านใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะไปแอบขโมยมะนาวนะครับตามมาเลยครับนี่ครับมาก็ถือโอกาสเอามะนาวไปทำน้ำมะนาวกินนะครับลูกหนึ่งครับเอาสัก5ลูกแก่มากนะครับมะนาวเอาสัก3ลูกครับสามลูกพอนะครับเดี๋ยวเรามากินเม็ดมะขามต่อเอาฝากมานะลูกสามหน่วยเก็บให้พ่อมากับลูกสาวนะครับเอาข้าวไปสีแล้วก็เลยมาเดี๋ยวเม็ดที่2ครับเม็ดแรกผ่านไปเวลาเราคั่วเราก็กระทะก็ให้มันสะอาดนะครับปกติถ้ามือคือกล้องก็จะไม่กินตะกะแบบนี้นะครับอันนี้ใช้มือใช้ฟันนะครับเคี้ยวเลยไม่ได้ครับเพราะมันแข็งนะครับก็เลยแนะนำว่าคั่วเสร็จมันร่อนแล้วเนี่ยให้เราเอาไปแช่น้ำเกลือนะครับสักประมาณ10นาทีใช้ได้ครับเนี่ยมันจะไหม้นะครับโคตรดีก็เป็นเทคนิคเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของคนอีสานนะครับคั่วเม็ดมะขามเนี่ยมันจะลบเลือนไปจากคนรุ่นใหม่แล้วครับรุ่นใหม่ทุกวันนี้กินอะไรครับเกาลัดอะไรอัลมอนด์อะไรนะหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าแต่แบบนี้ดีครับเป็นมะขามลองดูครับมะขามหวานมะขามเปรี้ยวอย่าทิ้งนะครับมีประโยชน์ครับผมขอบคุณนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ